ศาลปัสสนสูงสุดเปิดสุดฝึกอบรมการพิจารณาตัดสินคดีด้วยผู้พิพากษาในวันที่21กรกฎาคม2020ศาลปัสสนสูงสุดได้เปิดฝึกอบรมเวียกงานพิจารณาตัดสินคดีด้วยผู้พิพากษาผู้เดียวให้เกประธานรองประธานผู้พิพากษาศาลปัสสนเขตในทั่วประเทศจำนวน53ท่านหญิง10ท่านให้เกียรติเข้าร่วมของท่านคำพาแสงดาราประธานศาลปัสสนสูงสุดท่านริชาร์ดผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสถาบันช่วยเหลือทางด้านกฎหมายลูกสำบวกมีบรรดาหัวหน้ากลุ่มห้องกลุ่มหัวหน้าคณะศาลปัสสนสูงสุดและประธานศาลพาเข้าร่วมท่านคำพาแสงดาราประธานศาลปัสสนสูงสุดกล่าวว่าสุดฝึกอบรมเรียกงานพิจารณาตัดสินคดีด้วยผู้พิพากษาผู้เดียวสุดที่มีความหมายและความจำเป็นภาวะวิสัยของศาลปัสสนสูงสุดในการปฏิบัติตามมาตรา13กฎหมายว่าด้วยศาลปัสสนที่ได้กำหนดให้มีการพิจารณาตัดสินด้วยผู้พิพากษาผู้เดียวเกี่ยวกับคดีเล็กน้อยเบาบางมูลค่าบ่สูงและคดีที่โจทก์จำเลยรับรู้น้ำกันแล้วพร้อมเดียวกันนั้นก็เป็นการเผยแพร่ให้เข้าใจเป็นเอกภาพกันเกี่ยวกับคำแนะนำสภาพเลขที่08ทับสปสสลงวันที่9ตุลา2018ว่าด้วยการพิจารณาตัดสินคดีด้วยผู้พิพากษาผู้เดียวของศาลปัสสนสูงสุดซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้แม่นเฮ็ดให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้ความสำนิสำนานมีทักษะและพริกไหวอยู่ในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินคดีเป็นต้นการค้นคว้าคดีการเขียนคำตัดสินและการขึ้นบัลลังก์ไต่สวนคดีในที่ประชุมศาลเนื่องจากว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาใหม่และเป็นสิ่งท้าทายสำหรับผู้พิพากษาที่ถูกแต่งตั้งให้พิจารณาตัดสินผู้เดียวและเพื่อเฮ็ดให้การพิจารณาตัดสินมีความว่องไวภาวะวิสัยถูกต้องยุติธรรมและเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากการช่วยเหลือของสถาบันช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและวีซ่าการประเทศลุกซัมเบิร์ก